คุณแม่คุณพ่อคุณแม่มีเงินก็ซื้อบ้านที่สองที่นี่นี่รู้ใช่ไหมคะคุณแม่คุณพ่อรู้แต่คิดธุรกิจใช่ไหมคนกรุงเทพขับรถบางทีที่นี่เดี๋ยวกินข้าวใช่ไหมทำธุรกิจก็คิดทำธุรกิจที่นี่นักเรียนก็ซื้อมีคนซื้อคิดธุรกิจค่ะแต่หมองเชื่อไหมอะไรคะที่นี่นะคุณแม่อ้อยเปิดร้านทำอาหารนะค่ะคนกรุงเทพขับรถไม่มีใครเบรกกินทำไมคะจริงๆไม่มีคนเบรกแล้วกินอาหารที่นี่ธุรกิจแต่ไม่มีใครนอนที่นี่นะคะนอนบ้านที่นี่บ้านอ๋อนี่เปิดร้านแค่ธุรกิจแล้วก็มาที่นี่ทำอาหารขายไม่มีคนกินทำไม่อร่อยหรือเปล่ามันไม่มากินอ่ะโอ้โหอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ไม่มีใครมาเลยสุดท้ายต้องปิดใช่ไหมปิดแต่บ้านเนี่ยไว้เฉยๆเอ๊ะถ้าบ้านเฉยๆมันไม่ได้เงินใช่ไหมทำยังไงดีหม่อมคิดว่าเปิดแล้วก็ให้คนมาอยู่ค่ะเก็บเงินเรียกว่าเป็นห้องเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าใช่ไหมใช่โอเคไหมก็โอเคนะคะบ้านใหญ่ค่ะ3ชั้นหรือเปล่านั่นนะค่ะค่ะ1 2 3บ้านใหญ่1เดือนตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ 1,500 บาทไม่ถูกถูกจริงๆเขาจะเอา 3,000 3,000 บาทค่ะไม่มีใครอยู่โอเคลดราคาลงนะคะเหลือ 1,500 บาทเก่งโอเคไหมโอเคไอรีอารุณะไม่เอาคุณมาซาโกะไม่เอาโอเคเอาใครฟรีใครเอาฟรีอ๋อไอ้นี่เอาฟรีเอ๊ะให้เงินด้วยไม่เอาพี่ทำไมไม่เอาทุกคนชอบเราต้องชอบนะคะไปเลยค่ะคืออย่างนี้นักเรียนที่บ้านนี้เนี่ยเราเรียกว่าบ้านอาถรรพ์อาถรรพ์คือน่ากลัวมันมีอะไรแบบอาจจะมีผีหรือว่าคุณอยู่แล้วไม่สบายใช่ไหมทีนี้บ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านอาถรรพ์เพราะว่าพอเปิดให้เช่าก็มีผู้ชาย1คนกับภรรยาอายุมากไหมคะขอโทษนะวันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วก็ลูกผู้ชายประมาณ30ภรรยาประมาณ22ลูกประมาณ2ปีไม่ใช่2ปี4ปีพูดได้แล้วประมาณ4ปีนะคะก็3คนไม่ใช่คนชลบุรีคนที่อื่นมาแล้วก็เช่าบ้านนี้ค่ะนักเรียน3คนนะอุ้ยพ่อแม่ลูกรักกันภรรยาจ้ารักกันรักกันลูกมันร้องรักกันอย่าไม่ดังตีบอกมารักกันเดี๋ยวนะ3 2 1แอคชั่นผิดสคริปต์รักกันอุ้ยลูกน่ารักบ้านนี้ถูกนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีลูกคนที่2ในการน้อยลุ้นจ้ะค่ะชอบ3คนรักกันมากพ่อแม่ลูกรักกันก็ย้ายเข้ามาบ้านนี้ค่ะด้วยกัน3ปะเวลานอนก็นักเรียนทุกคนเห็นสองสามีภรรยารักกันเด็กๆน่ารักอยู่ไป1เดือน2เดือนสามีหน้าสีดำจากสีขาวเปลี่ยนสีสามีเอ้ยลำพังสามีคะสามีไปช้อปปิ้งไหม40ดีกรี1ขวดไม่เอาเฮ้ยไม่ดีเฮ้ยสามีเถียงคะสามีกินเหล้าเมาสามีคะเอาเงินมาได้เงินน่ะไม่มีทำงานเหนื่อยสามีหิวเหล้าเข้าใจเปล่าไม่กินเหล้ายิ่งทำโอ๊ยเงินอยู่ไหนเนี่ยสามีเปลี่ยนกินเหล้าเมาเปลี่ยน
แล้วก็ตีภรรยาทุกวันและสุดท้ายสามีมีมีดทำอะไรมีคนได้ยินสามีภรรยาสามีอย่างยังภรรยาเป็นอะไรคะไม่มีเงินแล้วขอโทษอยู่ที่นี่ไม่ดีตายดีกว่าสามีสามีฆ่าภรรยาแล้วนั่งตายที่นี่ก็ได้ค่ะตายสวยๆได้ค่ะลูกนะพ่อยาสามีจับลูกมาฆ่าลูกแล้วก็ไม่ฆ่าตัวเองนักเรียนตื่นไปนั่งตายสามคนเนี่ยตายหรอตายค่ะพี่ทำไมไม่รู้สองคนเนี่ยรักกันมากใช่ค่ะรักแต่ไปอยู่ที่นี่แล้วนอนที่นี่สามีเปลี่ยนแล้วก็กินเหล้าตีเมียภรรยาตีแล้วก็โอเคครอบครัวที่ไหนบายบายบ้านก็ปิดใช่ไหมก็มีพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิดหน่อยโอเคไปครอบครัวที่สองเหมือนกันชายผู้หญิงเหมือนกันครอบครัวเหมือนกันที่นี่ปิดนานประมาณ1ปีครอบครัวที่สองมา 1,000 บาทลดลงมากมาก 1,500 ไม่เอาแล้ว 1,000 บาทค่ะอยู่ที่นี่รักกันเหมือนกันค่ะขอโทษนะคะบ้านนี้ให้เช่าเท่าไหร่คะ 1,000 บาทครับโอ้ยเอาไหมสามีจะเป็นสามีเป็นภรรยาภรรยาเอาเป็นภรรยาเอาให้ภรรยาโอ้สามีใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นสามีหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะเป็นภรรยาตื่นเต้นนะเนี่ยภรรยาเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเปลี่ยนเอาผู้ชายแทนไหมลูกเอา 1,000 บาทนะครับโอเคครับขอบคุณมากค่ะอุ้ยถูกมากอยู่ที่นี่ใช่ค่ะเราอยู่ที่นี่เนาะคนนี้บอกมีพระด้วยนะพระมีพระดีๆพระเหรอคะไม่เป็นไรหรอกเราไม่เชื่อพระไม่เอาพระค่ะเรารักกันมีลูกใช่ไหมนักเรียนก็มาอยู่ที่นี่อยู่ไปเนี่ย1เดือน2เดือน3เดือนผู้ชายเปลี่ยนเป็นยังไงคะคุณกินเหล้าเมื่อก่อนไม่กินเหล้านะค่ะคนนี้กินเหล้าแต่ภรรยาเนี่ยคนนี้ภรรยาเอ๊ะทำไมสามีแปลกๆสามีนะค่ะไม่เหมือนสามีเนี่ยขอโทษนะเดินเนี่ยทำมันกลางวันเดินแบบนี้ค่ะกลางคืนกลับบ้านสามีเฮ้ยผู้ชายโอ้หัวยุ่งนิดหน่อยชอบมากนะชอบผู้หญิงหัวยุ่งอย่าได้ที่กลัวสามีครับสามีเป็นไรเที่ยงละสามีเที่ยวตายพูดไม่ดีไม่พูดน้ำไม่ไหวทำไมเสียงเพี้ยโอเคไหมกลางวันภรรยาตากลางวันนะพระอาทิตย์เอ๊ะพระอาทิตย์ขึ้นภรรยาเอ๊ะเมื่อคืนปวดหัวจำไม่ได้อันนี้กลางวันกลางคืนนะคะกลางคืนสามีมาแล้วบ้านค่ะเอ้ยทำไมพูดมากก็ตาย